ีสถานีที่จะตรวจ ATK นะครับให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าไปแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความหมักใจนะครับเรายังไม่ได้เป็นการรองรับว่าทุกคนจะต้องมาเกิดนะครับเพราะว่าผู้โดยสารตัวแรงมาในเครื่องเนี่ย